หลายคนมีคำถามครับว่าตัวเลขที่วางอยู่หน้าเว็บสีกรุงทำไมไม่ตรงกับตัวเลขที่โอนมาทางธนาคารสวัสดีครับผมโค้ชนาทีครับวันนี้วันเสาร์ที่9มิถุนายน2561ผมจะพาทุกท่านมาปรับสมุดบัญชีธนาคารค่าแนะนำค่าสายงานหรือที่เรียกว่ารายได้ตามแผน MGM ซึ่งทางบริษัทสีกรุงจะโอนมาให้ทุกๆวันที่10ของเดือนรายได้ตามแผน MGM นี้บริษัทสีกรุงจะประกาศหน้าเว็บทุกๆวันที่1นะครับยอดที่ประกาศคือยอดรายได้แบบเต็มภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือภาพจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์จะประกาศยอดทุกวันที่1และภาพนี้คือตัวเลขจากระบบออนไลน์สมาชิกซึ่งทุกท่านสามารถเช็คเองได้ทุกวันและตัวเลขที่เห็นอยู่นี้โอนมาให้สมาชิกคือยอดหัก 1% ณที่จ่ายยอดที่โอนมาคือ 98,711 บาท .16 สตางค์นะครับแต่ยอดที่โอนมาทางสมุดธนาคารนี้จะเป็นยอดที่หักภาษีณที่จ่าย 1% เรียบร้อยแล้วทุกท่านลองชมดูนะครับนี่คือการปรับสมุดล่าสุดของผมปรับไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม2561นะครับตอนนี้ทุกท่านก็ตามผมไปรับชมการปรับสมุดบัญชีธนาคารกันตามมาได้เลยครับตามผมไปรับชมกันนะครับยอดล่าสุดวันที่10พฤษภาคม2561เข้าไปแล้วครับธุรกิจสีกรุงเป็นธุรกิจประกันวินาศภัยทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้ 99% เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนนะครับเพียงแค่ท่านเข้ามาศึกษาหาความรู้และนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจของท่านได้เองเลยลองมาชมดูนะครับยอดที่ทางบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์โอนมาให้ล่าสุดนะครับให้สังเกตตัวเลขล่างนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2561ยอดที่โอนมาคือ 58,706 บาท 16 สตางค์ธุรกิจสีกรุงโบรกเกอร์เหนื่อยจริงได้จริงครับนายหน้าประกันภัยรถยนต์ธุรกิจผมดีแน่นอนครับไม่ต้องลงทุนไม่มีหนี้ศูนย์ไม่ต้องซอกสินค้ากินคอมตลอดชาติครับเชิญเข้ามาร่วมกับเราสิครับสีกรุงโบรกเกอร์สีกรุงโบรกเกอร์30สาขาพร้อมให้บริการ